มาดูเรื่องร้อนที่เรียกว่าร้อนตลอดทั้ง<า>สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับสงสัปดาห์เลยเออนะฮะกับกรณีปรากฏคลิปภาพอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8เนี่ยเขาไปถูกเรียกตรวจไปขับขี่ครับจนมีการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านตรวจในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็นํามาสู่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะฮะว่ากรณีที่เกิดขึ้น ผิดวินยัยหรือไม่นะที่เอามาแชร์กันนะฮะตอนนี้หลายคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับ,รบนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เมื่อวานที่ศารอาญาก็มีการประชุมคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมนะครับหรือวอ่ากตโดยที่ประชุมกตมีมติให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีปรากฏคลิปภาพในายกรรัฐ์วรพัฒนาสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคแป โดยเรียกตรวจสอบไปกับขี่นะครับจนมีการกระทบกระทั่งกับตารวจสพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านตรวจในพื้นที่สพทุ่งใหญ่โดยนายสราวุฒิเป็นจูลเลขาธิการสํานักง,งานศาลยุติธรรมในฐานะเลขานุก,การซึ่งทางศาลยุติธรรมบอกว่าจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้รอบด้านเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย สำหรับการตั้งคณะกรรมาการสอบข้อเท็จจริงเกิดขึ้นภายหลังจากที่นายสราวุฒิเลขาธิการสำนักง,งานศาลยุติธรรมได้เซ็นหนังสือลงวันที่10พฤศจิกายน2562ให้ย้ายนายเกรรัตชี้แจงรายงานข้อเท็จจริงตามเรื่องที่ปรากฏมายังสำนักง,งานศาลยุติธรรมโดยนายเกรรัตเองก็ได้ทำหนังสือชี้แจงรายงานข้อเท็จจริงกลับมาในวันเดียวกันซึ่งในการประชุมกออเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการหาเรือเรื่องดังกล่าว ก็นำเข้าสู่ที่ประชุมกตอตนะครับจนมีกิมติตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงส่วนผลการสอบข้อเท็จจริงหากคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นจะมีการสอบว่าพฤติการหรือข้อมูลที่ปรากฏรวมถึงคําชี้แจงของในายกรรัฐเข้าข่ายที่มีกิมูลที่จะกระทําความผิดวินัยหรือไม่และไม่ว่าผลจะปรากฏออกมาอย่างไรจะต้องส่งผลการสอบข้อเท็จจริงไปยงังคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรืออ,อกกต พิจารณาการกรองทําความเห็นส่งกอตอบพิจารณาต่อไปครับคราวนี้มาดูทางด้านของตํารวจกันบ้างนะครับได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันโดยแยกเป็นตรวจสอบมูลเหตุก่อนเกิดคลิปขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกะรณีที่คลิปหลุดออกมาไปเผยแพร่ทั้งหมดจะต้องรายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแทราบในสัปดาห์นี้คือก่อนหน้านี้เขามีการอ้างนะฮะคุณผู้ชมว่าว่า คลิปที่ออกมาเนี่ยเป็นค,คลิปแค่ช่วงระยะหลังแต่ไม่มีคลิปช่วงต้นวันนี้เขามีการพูดคุยอะไรกันบ้างคราวนี้ก็ต้องไปดูนะฮะว่าข้อทจริงก่อนหน้านี่มันมีคลิปที่<อ>ว่านี้หรือเปล่ามันมีการพูดคุยแบบนั้นจริงหรือเปล่าครับเพราะว่าสุดท้ายตอนจบเราก็เห็นอยู่ว่ามันจบอย่างไงใช่<อ>นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายเลยทั้งฝ่ายตำรวจแล้วก็ทางฝ่ายกรรมการตุลาการก็มีการสอบคู่นะครับเดี๋ยวรอดูว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรครับ